ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะแก้วเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตวัยสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระภิกขุสังฆะสามเณรเจ้าจุตนจุองค์อันใหม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลตีปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงปอตันเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจดยอดพระอารามหลวงตลอดจนครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพก็ขอเจริญสุขเจริญปรปอออกไม่ออกศรัทธานบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมกลืนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนากระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้เจริญสุขเจริญปอนญาติโยมตีได้ติดตามรับฟังต่างเฟซบุ๊กเฟซไลค์ซึ่งขณะนี้ขอเจริญปอนต้อนรับคุณโยมแม่หมอมัทนาอัมพันธ์กราบไหว้สาหลวงพ่อพระครูเจริญปอนเนอและก็มีปะครูนัทพรหมเสนหรือว่าปะครูติ๊กก็กำลังไลฟ์สดเพื่อตัวเองทางเฟซของปะครูขอกราบอนุโมทนาเนอะแล้วก็มีคุณโยมชมจันทร์แล้วก็มีญาติธรรมหลายท่านตะกี้อ่านบัตตันมันไหลขึ้นไปทางบนบุญเลยขอน้อมต้อนรับทุกท่านเนอะเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองในยามเจ้าวันนี้คุณโยมชมจันทร์สอนคำกราบสาธุอนุโมทนาเจริญปอนบนกันเนอลูกเนอใครยังบรรลุเดี๋ยวก็ลูกกันได้แล้วเนอเวลานี้แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าวันนี้ตุลุงเข้ารายการจ้าหน่อยเวลาขณะนี้ก็6:16-17 นาทีละก็เมื่อเจ้ามาก็ต้องมีภารกิจบางเตื้อก็เวลามันบวยกว่าเราจะทำกิจอย่างกำเดียวก็โอ้เวลาล่วงเลยไปจะนับแต่ก็มาช้าดีกว่าไม่มาเจริญปอนเนอร์คุณโยมนวลศิริหินเขียวคุณโยมพี่เหมยชูศรีบัวใสไวสาเจ้าท่านพระพระยมวนเนอร์หายประครูก็อนุโมทนาเนอร์สาธุกับไวสาตุลุงสาธุอนุโมทนาตัวเองวันนี้แฟนคลับ FC มากันหลายแล้วก็โดยเฉพาะต้องอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับ
ปกครูครูบาอาจารย์คือพระครูณัฐพรหมเสนซึ่งปกครูก็ได้ลิงก์ถ่ายทอดสดหรือว่าแชร์ออกอากาศโดยทางคลื่นของปกครูก็ขอบคุณด้วยนะเอาละมาจ้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะบัดตันได้ฟังก็เดี๋ยวมีอันใดเขาก้อยมาอู้มาจากันใต้รายการเนาะตอนนี้ฟังน้ำฟังธรรมกันเหี้ยก่อนเมนาเกสุวรรณพรหมา18ผูกตอนนี้กำลังขึ้นผูกที่17ตอนที่2ซึ่งในเรื่องราวตอนตะวาที่ตุลุงได้เตศนาจบไปนั่นก็มาถึงหลังจากที่พญาโบกขลปัตได้ล้มหายตายไปบ้านเมืองก็หู้สึกว่าเวเศร้าเหงาหมองเพราะปอบ้านหรือว่าคนห้องเนี่ยหัวหน้าตายบ้านเมืองก็หู้สึกจะละซ้ำละสายหน่อยประกอบกับหมู่เจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายที่ถูกปอพญาโบกขลปัตได้เอาวีเอาอย่างปัดไปเมื่อก่อนก็ปากันโคตรหูว่าพญาตายก็จะปิกมาบ้านเมืองก็หุดซึกว่าเวปนห้องบ่ารบทับจับซึกและในขณะนั้นมัทุลจิตาก็เกิดมีต้องขึ้นมาพอดีมีต้องมีคันขึ้นมาหูว่าหมู่พญาเจ้าเมืองบุนั้นโหดแล้วก็จะมาทำลายเพิ่งอาจจะมาฆ่าเขาได้นางก็เลยตัดสินใจหนีพุ่มต้องประมาณหนีออกจากบ้านจากเมืองไปสู่ป่าตามกรรมตามอย่างไปแล้วก็ในขณะที่เดินตาเดินต่างไปนั่นโดยบุญกระปอบุญของลูกที่อยู่ในต้องก็มีนางก็ดันด้นไปจนไปถึงในป่าเขาลำเนาไผ่ไปถึงที่ถ้ำก็อันมีสิ่งสาราสัตว์ก็เป็นกู้เป็นกิมดูแลนางตัวบางเตื้อก็มีจ้างซึ่งจ้างนี่ก็เป็นจ้างกู้บุญบารมีของโพธิสัตว์เจ้าที่จะมาเกิดในท้องของนางจ้างก็คอยนำป่าต่างไปแล้วก็ดูแลหาหัวหมากหลักไม้มาฮื้อนางก็อยู่ดูแลต้องหรือว่ารักษาต้องจนครบกำหนดก็เกิดลูกออกมาซึ่งในขณะที่นางเกิดก็เกิดอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ปุ่นย้อนกล่าวถึงเจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายทราบข่าวรู้ข่าวว่านางมัทุระจิตาเนี่ยหลังจากที่หนีไปป่าไปอยู่ป่าอยู่เขานางเกิดลูกออกมาแล้วพญาเจ้าเมืองนั้นก็มาคิดว่าทราบข่าวว่านางมัทุลจิตาเกิดลูกถ้าหากว่านางเกิดลูกออกมาเป็นแม่หญิงก็ปอยังแขวนน้อยแต่ถ้านางเกิดออกมาเป็นผู้ชายเนี่ยอันเนี้ยหมู่เฮาจะเดือดร้อนเขาก็จะต้องปิกมาชิงเอาบ้านเอาเมืองปิกคืนเนี่ยจะได้ก็เลยปรึกษาหารือกันก็จ้างไปป่าไปอยู่ป่าคือหรือว่าสั่งคือผู้มีความช่ำชองในป่าก็คือบ่โป้นพรานป่าก็เลยปกเป่าข่าวสารคือว่าใครผู้ใดที่สามารถที่จะไปปราบไปฆ่านางมัทุลจิตากับลูกได้ก็จะมีรางวัลคือย้อนกล่าวถึงมัทุลจิตาหลังจากที่เกิดลูกมาเลี้ยงลูกได้ก็พอประมาณโดยบุพกรรมมาถึงโอ้พญาติพญำก็มาต้องกายาตัวเก่าจนบ่สามารถที่จะพยุงตัวอยู่รอดไปได้นางก็ต้องล้มหายตายไปด้วยความเป็นห่วงลูกตายไปแล้วนางก็ไปเกิดเป็นบอกไปเกิดเป็นบอกเมื่อเกิดเป็นบอกก็บอกไปไหนเฝ้าทนุถนอมลูกหาอันนั้นอันนี้มาถึงแม้จะเป็นคนเป็นเป็นห้องวายะอยู่คนละอย่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์แต่นางก็โดยมีใจปฏิภักษ์ฮักใครก็ไปซ้อหา
อย่างต่างๆหัวหมากหลักไม้เอามาฮื้อลูกกินลูกก็ใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาติดๆส่วนพ่อพรานหลังจากที่ได้รับอาสาจะไปเสาะหาแล้วก็ไปฆ่าไปปราบไปถึงก็ดันโดนไปตามป่าตามเขาจนกระทั่งไปหันที่ถ้ำแล้วก็ไปพบไปปะใส่จ้างไปพบไปปะใส่จ้างพรานก็ยกเอาหน้าไม้ปืนไฟยิงจ้างจ้างก็ตายจากนั้นก็เข้าไปแหมจนกระทั่งไปถึงที่บหินบผาก็ไปหันใส่ยังลูกของ มธุรจิตตาเนี่ยนอนอยู่กันประกอบกับมีบอกก็คือแม่ที่ตายไปนะที่ไปเกิดเป็นบอกก็ยกเอาธนูขึ้นจะยิงจะยิงกุมารปรากฏว่ายิงก็บ่ถูกกำบันเฮาบ่เฮาว่าสวาดไปสวาดมา ยกบ่หินขึ้นจะเอาตุบก็บ่หินก็บ่ถูกปะแลดไปปะแลดมาโอ้มันเป็นอะหยังนี่เมื่อเป็นฉะนั้นก็เลยถอยถอยไปอยู่ตะห่างแห่งสักกรรมแล้วพกพอแล้วว่ามันจะเปลี่ยนจะได้ก็หันใส่วอกวอกคือเป็นแม่ที่ไปนางมธุรจิตาที่ตายไปเกิดเป็นวอกก็มาอยู่ภูมิฟักนางก็เลยพานก็เลยยกเอาธนูขึ้นยิงวอกก็ปรากฏว่าโอ้บุพกรรมมาถึงโดนธนูของพรานวอกก็ตายไปละลูกน้อยดินเดียวเดียวเดียวเอาใหญ่ความนี้ทราบถึงกันเต้าสักกะคือพญาอินตาเทวราชก็ได้ส่องหูเล็งหันว่าโอ้ตอนนี้หน่อเนื้อเจือไข่โปธิสัตว์เจ้ามีภัยอันตรายลุก็เลยฟังเสด็จลีลาดลงมาแถลงเปตเป็นงูเห่าแล้วก็ไปคบตอดพรานตายจากนั้นก็ฝั่งปิกขึ้นสู่ยังสวงสวรรค์จันฟ้าสั่งฮือเทวดาลงมาพอมากวยเหรอมาดูแลหน่อเนื้อเจื้อไข่โปธิสัตว์เจ้าแล้วก็ณที่นั้นห่างจากหั่นปอประมาณก็มีสองสามีภรรยาซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าซึ่งสองนี้ก็เป็นคนที่ยากไร้บ่มีลูกบ่มีเต้าที่จะสืบตระกูลผัวชื่อว่าปู่กามตัณหาเมียชื่อว่าญาสกุลมายาอายุก็เป็นร้อยกว่าปีละก็มาใครได้ลูกไว้สืบเจือสืบสายไว้ดูแลไว้พ่อไว้กอยยามเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวบ่มีภัยพ่อภัยกอยขณะนั้นองค์อัมบรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าก็มาโดนจิตโดนใจเข้าฝันฝันฮือสองฮือสองเท่าในฝันหันว่าได้เข้าป่าแล้วก็ไปพบไปปะกับลูกหรือว่าไปพบไปปะกับกุมารในป่าสองเท่าก็หลังจากที่ตื่นมาก็เอาคำฝันนั้นมาอู้กันแล้วก็จวนกันไปเฮาลองไปพอหรอกมันจะเหมือนคำฝันที่เฮาฝันตะคืนก่อนจึงเดาะป่ากันเตียวไปตามป่าตามเขาจนกระทั่งไปถึงที่หน่อตัวสะปนอยู่ในป่าที่บนหินก็ไปพบไปปะใส่ถึงสองก็ดีใจฝังไปอุ้มไปหอบเอาแล้วก็เอามาบ้านมาจองจากนั้นก็ตั้งชื่อหรือว่าใส่ชื่อฮือว่าเจ้าสุวรรณพรหมาปากันเลี้ยงดูปูเสือเอาใจใส่ดูแลหาผลหมากหลักไม้เอามาฮือจนกระทั่งเลี้ยงใหญ่หน้ากาบันผ่านไปได้16ปีโปรธิสัตว์เจ้าก็มาคิดว่าสองเท่ามันเป็นผู้มีบุญได้เลี้ยงดูปู่เสื่อมมานั่น
ก็ตอนนี้ไปจะฮือเปิ่นได้อยู่สุขสบายเนาะเฮาก็ใหญ่มาละควรจะตอบแทนบุญคุณเปิ่นโดยการเสาะว่าหาอาหารมาเลี้ยงมาดูปู่เสือบ่ฮือพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมได้ทุกในขณะนั้นก็ยังมีในขณะที่หน่อพุทธพลสุวรรณพรหมามาเกิดก็มีเทวดามาเกิดด้วยเทวดานี่4โถน4องค์ด้วยกัน มาเกิดองค์ที่1เกิดอยู่ในดอกบัวชื่อว่าโอปัตติกาอันที่2เกิดที่ปีเป้า ดอกปีเป้าอันต้นที่3ไปเกิดที่ปีกล้วยป่าต้นที่4ไปเกิดที่จอดดอกเกียงอันว่านางทั้ง4หรือว่าเทวดาทั้ง4ที่มาเกิดนี้โอ้มาเกิดแล้วก็กลิ่นดอกต่างๆกลิ่นนั้นหอมหวนไปตลอดไปจนถึงพ้นสวงสวรรค์ชั้นฟ้าเตปินอินพรหมยมราชนาคาต่างก็ชื่นชมยินดีกลิ่นนี่ก็หอมไปเ พิ่นบอกว่าด้วยบุญบารมีเมื่อนางในอดีตชาติได้ฮือตานผ้าไตรจีวรตลอดจนได้รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบุญกุศลนั่นจึงทำให้มาเกิดเปลี่ยนเทวดาแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากที่มาเกิดอยู่ในป่า ก็ยังรักษาศีลแล้วก็กลิ่นอันเนี้ยหอมหวนไปจนถึงปุ่นในบ้านในเมืองคือไปถึงเมืองกุสุมพระนครพญาเจ้าเมืองทราบข่าวอันนี้ก็มีใจไม้ใครได้เพื่อที่จะเอามาเป็นชายาเป็นกู้ข้างก็เลยสั่งฮือเสนาผู้ใหญ่เนี่ยลองไปเสาะไปพอหรอว่ามันมีแต่ก่อเสนาก็พอพญาเจ้าเมืองเปิ้นสั่งใจก็ไปเสาะสืบเสาะแสวงหาดันโดนไปตามป่าตามเขาตอนนี้ก็ไปปะใส่ยังถ้ำกูหาแล้วก็ไปหั่นใส่นางถึง4ที่มีกลิ่นหอมนั่นก็ฟังปิกไปกราบทูลป้อพญาเจ้าเมืองป้อพญาเจ้าเมืองหูจะอีก็เลยสั่งการฮือเสนาอมาตย์แห้งจางมาต่างๆเพื่อที่จะเข้าป่าไปหายังนางถึง4คนนี้ในตอนที่แล้วตุลุงได้เทศเทศนามาถึงที่นี่ตอนนี้ตอนนั้นเวลาหมดวันนี้ก็ฟังกันต่อว่าเรื่องราวของสุวรรณพรหมาจักเปลี่ยนจะใดเจริญญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้ ตอนนี้ใน Facebook เจริญปอนต้อนรับเนอด้านว่าที่นายกเจริญคำยมาโอ้วันนี้ลูกเจ้าได้เข้ามาฟังน้ำฟังธรรมแสดงความยินดีโดยด้านด้วยเนอจะได้บริหารราชการบ้านเมืองตัวก็ขอต้อนรับเข้าสู่การฟังธรรมตัวเนอะตอนนี้ไปกรันจิตเฮือใส่กรันใจเฮือสะอาดเวลาล่วงเลยมาแล้วก็จะเทศไปพอประมาณกระเดียวตารายการก็จะได้อุจาประสานน้ำใหม่กันต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธัพโวฟังลาโสตุจนะสัพพุริสะตังลายตั้งยิงและใจม้วนหมู่ที่ได้ปากันสู่ลาธาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาสุวรรณพรหมาลำดับมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาต่างหลายหนุ่มเฒ่าจูงตั้งจิตใจเราธาดาฟังต่อไปไปนานี้และนานปุณติวะเสกันบันลุนรุงเจ้าเต้าเป็นเจ้าห่อใจก็รีบเรียวไวบ่อจะขี่จังกระหัดเหี้ยส
นาเมมวันหมู่แวดล้อมอยู่เป็นสายสองข้างใหญ่เป็นตาโตนเจ้าฟ้าบุญขวังออกนำตังไปก่อนลัดสู่บ่อนดงรีที่นางบุญมีตั้งสี่ลี้อยู่ที่ทำกวางกลางตาตั้งหิมมาปานก็มีหอนและนามตาตาน้อยกาละนอนใส่นางหน้าถอยตั้งสี่เล่งหอนที่ถนัดตาหอนเสนาจ้างแม่มาเป็นตาเลือลาย สี่นางบุญผายสะดุ้งสติฟุ้งตกใจรีบเร็วไวลีซ่อนที่ในบ่อนทำกวางเตวดาอ้างบังอามบ่เฮอเจ้าห่อคำเล่งหันกันเต้าห่อจันมาหอดแล้วที่ทำเกี่ยวดงดานเจ้าผู้บานที่ราชก็เฮอเสนาอาจตั้งหลายเวทล้อมใหญ่ซ้อสอดต่อเตารอดยามวานก็บ่อหอนหานนางนาดเตาโยดอาจปุรีกรรมหลังมีจ่องหอยยินต่ำก้อยเลือลายเลยอกแตกตายมวยมั่งในป่ากวางดงรีเสนามีมวลหมู่ก็เอาศพเต้าสู่คืนเมืองก้อนโป่งศพเต้าบุญเรืองเมียนขาดปุโรหิตาจาดอาจารย์อมมัดหันหนุ่มเทาเศษนาเก้าต่างตาต่างมาเปิกษากล่าวอูตามกลางหมู่เดียวกันว่าบัดนี้เต้าห่อจานเจ้าจ้างได้มวยมั่งเป็นผีโขงปุรีนิดเล่าบ่มีเจ้าห่อจายเยี่ยวมีภัยเหนือไตเกิดขึ้นไตนำหน้าเจ้าพระจาไพร่น้อยจักต่ำก้อยเครื่องกากวนเราราอย่าจ้าหาเจ้าฟ้าปุรีหันจักดีเจนกว่าหรือไผจักว่าสันใดและนาว่าอันแล้วที่นันเสนาเกวปุโรหิตาจาดก็โอกาสขีดยาว่าแต่โบราณมานันเล่ากันว่าเต้าเจ้าเมืองใดได้ตายไปกราบรากเขาบ่หนีจากกองดีกันจักหาเต้าปุรีเจ้าฟ้าเขาก็เอาแม่ตัวอาจเตรียมรถราชโมงกลปกเป่าบอกดาวเมืองโบฮนมวนหมู่ได้ขวาดหูขี่ยางขอได้มาภายโพดเม่นผู้ใดโสดมีบุญสมปานนุนบอกขาดขอนำเอารถราชมงคลไปหาตนนอดลากวนเป็นเจ้าฟ้าผาปารามอำมาตย์จะกล่าวจี้ได้หูทีตามรายตีนั่นเสนาลายหนุ่มเทาอำมาตย์เก้าตังตาก็ไข่ขี้เนี่ยบอดจ้าว่าจุ่มหมูขาหันดีหันดีก็มีหันเล่นนาเมื่อนานเขาตั้งหลายมวลหมู่อันพร้อมน่าอยู่หลายลามก็แต่งบูชารถงามผ่องแผ้วเอามาเกี่ยวตัวอาจเทียมรถราดเร็วไวแล้วจะใครกล่าวถอยบอกเต้ายอดซอยหน่อมือเอื้องบนเทวดาฮาโตโอโอโอนเจ้าฟ้า
วาสุนันตุพนโตโอโหติปะสังขะโยโหดูราเดบัดดาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันหักษาอยู่ปุรีปัทวีแผ่นกว้างได้มาสั่งจูดนุนผู้ใดมีบุญแล้วไส้กวนเป็นเต้าไทยปุรีขอผู้มีส่งยู่นำไปสู่เรียวปันแดดเตอะที่นันเสนาหลายมวลหมู่ก็ปล่อยแม่กู้ดัวอาดอันเตรียมรถราดสีใสก็เล่นไปบ่อจะเฉพาะหน้าไปสู่ยังที่อยู่ทะรงยานรถยังคานกันใหญ่ก็พัดเวียนไข้สามโหนกันเวียนบนเมียนแล้วปุจจะรถเกี้ยวใส่สีก็ยังอยู่ดีที่เก่าบ่ไต่เต่าไปไหนอ้ามมาเตรียมใจผู้เฒ่าจริงเตียวเข้าไปดูก็หันบุญจูหนอน้อยคือเจ้ายอดซอยสุวรรณพรหมาจริงใครขี่เนี่ยกล่าวทอยว่าข้าแด่เจ้ายอดซอยบุญนะผู้ข้ามามวลหมู่เข้ามาสู่จูนูนมาขอเปิ้งบุญนอดเนาไปเป็นเจ้าพระปาราเฮอเจ้าประจาใหญ่หน่อยได้ชื่นจ้อยเจยบานนอดทะรงยานหน่อยนาดฟังโอกาสขี่ยาพิจารณาทวนทีก็หันแม่นที่กองธรรมบ่อไข่กำกล่าวอูเต้าดักอยู่ได้ได้อำมัดหลายหนุ่มเท่าหูเหตุเก้าอาการว่าอันเจือทะลงยานบุญกว้างจักไปสร้างเมืองใดเตียงบ่จะใครโอกาสได้หูขวาดขี่ยานแล้วหมู่โยธาบ่อจ้าก็กราบเจ้านอดลาสุวรรณพรหมาแล้วกล่าวอาราธนามาสู่ยังที่อยู่รถแล้วอันพองแผ่วเจียงคันหนอโปธิญาณบ่อจ้าก็คืนขี่รถมาสีสายมาหูใจไว้ว่องวิทย์เนาะย่องเร็วปันรีบภายผันใบหน้าจากที่ป่าไปสู่ยังที่อยู่โกสุมพระนครกันหน่อผู้ถอนแม่หอดแล้วที่ภาษาเกี่ยวห่อใจเศษนาในหนุ่มเท่าก็อาราธนาเจ้าน้อยนาดขึ้นภาษาห่อจันก็มีหันและนามอาทาในกาลานันเล่าอำมาตย์เก้าปุโรหิตาก็หื้อหนอพุทธาหน่อยนาดนั่งเหนืออาสนาปาการอุตสาพิเศกอติเรกทูลขวัญยกห่อจันใหญ่กว้างหื้อเจ้าจ้างเรืองรายจังเวียงใจพร้อมไข้หือคนหน่อยใหญ่เจยบานปุโรหิตาจารย์กล่าวแล้วอำมาตย์เกี่ยวตั้งลายป้ากันย้ายไหลเขาถวายปอนเจ้าจุคนคนก็มีหันแหละนางโสโหโพธิสัตว์โตอันว่าโพธิสัตว์หนุ่มเนาสุวรรณพรหมาเจ้าบุญมีส
ะเวยปุรีใหญ่กว้างยังไฟอ่างเครื่องใจข้านิ่งในตาข้ามเจ้าถึงปู่เท่ากามาตันหามและญาสกาละมาอย่าอันได้เลี้ยงมาแต่น้อยเจ้าจริงกล่าวถอยจะใครเรียกเสนาในมวลหมู่เข้ามาสู่บัดเดียวแล้วจะเลวบอกเล่าว่าวันพูกนี้เจ้าแจ้งใส่สู้จุงไว้แต่งหางยังมาจังและของกินอันเจียงกินพร้อมไข่เฮาจักเดียวไตไปหายังสองขาฮะพ่อแม่อันอยู่แต่ดงตันเต้าห่อจันกล่าวแล้วเสนาแก้วเตรียมใจก็รีบเร็วไวบ่จ้าห้างจังแม่บัดเดียวก็มีหันแหละนาปุณณติวะเสกันวันลุนรุ่งเจ้าหนอดเนาพุทธาก็ไกลกลาบอจาขี่จ้างกลาตัวง่างอนหมู่มาจรหลายหลากออกไปจากเวียงใจด้านดงไพรบ่จอดต่อเตารอดเกหาอันเท่าสองขายังอยู่จริงเข้าไปสู่บ่จ้าตราบต่อหน้าใครขี้ยามว่าจักเอาปิตามันดาไปอยู่ปาราเตโตแดนขีดห้องโกสุมพระนครย้อนอาวรค่ำเจ้ากัวพ่อแม่เจ้าเครื่องขีอยู่ดงรีปากกว้างบ่อไฟอ่างเจยบานย้ำอับผ่านป่วยไข่บ่มีไผ่อยู่ไกลรุมรามสะหายามาป้อนตั้งน้ำห้อนและน้ำเย็นปลาเครื่องเข็นตำก้อยบ่จืนจ้อยเจยบานบ่อสามร้านหลายแหล่ขอพ่อแม่เป็นเจ้าจูงไต่เต่าไปสู่ยังที่อยู่ปุรีก็มีหันเล่นนานิธิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกทวนที่17ตอนที่สองเกาะบางกมสมเรศสะเดชสุวรรณพรหมาก็จบลงไปแถมตอนหนึ่งแถมผูกหนึ่งอันเป็นผูกที่17วันผูกนี้ก็จะขึ้นผูกที่18สุดท้ายก็คงจะแถมสักสองเจ้าก็คงจะจบอวสานลงซึ่งในตอนนี้โพธิสัตว์เจ้าก็เกิดมาแล้วแล้วก็จะได้เข้าไปเสวยบ้านเสวยเมืองตอนนี้ก็กำลังฮือเสนาอำมาตย์ไปเอาฮับเอาป่อผู้ที่มีอุปการะถึงแม้นบ่ใจป่อแต้แม่แต้กำบ้านเฮาบ้านเฮาป่อเลี้ยงป่อนาแม่นาผู้อุปถัมภ์ซึ่งดังที่ได้เล่าสรุปไปตะกี้ถึงสองเท่าบ่มีลูกบ่มีเต้าเตปาอาหักได้โดนจิตโดนใจเข้ากำฝันฮือไปปบไปปะนอนเนื้อเจือไข่โพธิสัตว์เจ้าก็ได้เอามาเลี้ยงดูปู่เสือจุบเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อฮือสุวรรณพรหมาในตอนนี้ก็ได้ไปเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็บ่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่เพิ่นได้เลี้ยงก็กำลังจะเชิญเข้าไปอยู่ในบ้านในเมืองด้วยกันเพื่อคือได้รับความสุขสำราญเป็นการตอบแทนบุญคุณอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายคนที่ฮู้บุญฮู้คุณอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพิ่นว่าโดยเฉพาะกตัญญูกตเวทิตาเป
็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นยี่ห้อของคนดีลูกเต้ามีความกตัญญูต่อป่อต่อแม่ก็เป็นลูกเต้าที่ดีมียี่ห้อลูกศิษย์ลูกหามีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ดีมียี่ห้อไพรฟ้าประชาราษฎร์มีความกตัญญูต่อพื้นปฐพีแผ่นดินที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นบุคลากรที่ดีอันนี้ขนาดบ่ใช่ป่อแต้แม่แต้เปิ้นก็ยังนึกถึงว่าเออข้าวแดงเก่งฮ้อนเปิ้นดูแลมาไผที่มีป่อมีแม่ที่เป็นป่อบังเกิดเกล้าเป็นป่อจริงแม่แต้ก็บ่ควรที่จะละลืมเนอะดูแลเอาใจใส่เข้าตำน้ำเนาะเรื่องราวที่ผ่านมานั้นญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อต่างก็ค่อยได้ลูกค่อยได้ว่ายังข้าได้เปื่อยามแก่เท่าชะแลแก่ชะลาเพื่อที่จะเอามาดูแลพ่อกอยยามเจ็บใครได้ป่วยอันเนี้ยเป็นความหวังของป่อของแม่นอกเหนือจากนั้นบ่ได้หวังหยังบ่ได้หวังลูกจะเอาที่ดินมาฮื้อบ่ได้หวังลูกจะเซาะหยังมาฮื้อขอเพียงแค่ยามเจ็บใครได้ป่วยลูกได้ดูแลพ่อกอยลูกได้ทนุถนอมอยู่ใกล้อันเนี้ยเป็นยาใจอันดีละตรงกันข้ามเจ็บใครได้ป่วยลูกก็มาหาซ้ำเจ็บขึ้นแหมเจ็บตัวปอเจ็บตั้งใจแหมนามดีได้หันหน้าลูกหน้าเต้าเนี่ยความชื่นอกชื่นใจอันเนี้ยฝากไว้เนอกับญาติโยมศรัทธาลูกหลานตันเต้าเยาวชนคนดีซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาในสังคมปัจจุบันนี้นับวันก็จะเลือนลางหายไปติดๆมีข่าวลูกตบตีป่อแม่ทำร้ายป่อแม่ผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ฮื้อกำเนิดลูกเต้าบ่พอก้อยป่อก้อยแม่ปล่อยฮื้อป่อแม่ตกละกรรมลำบากโอ้ระวังเฮาดีเด้อกรรมเวรมันบ่ไปที่ไหนมันจะปิกมาหาเฮาเนี่ยยามเมื่อเฮาแก่เฒ่าไปกาหรือยังบัดตันเกตเฮาเตื้อมันก็จะมาทดแทนหรือว่ามาตอบแทนเฮาได้ดังนั้นด้วยความเป็นห่วงขอท่านทั้งหลายที่มีป่อมีแม่อยู่ก็ขอฮื้อดูแลท่านฮื้อดีที่สุดยามเมื่อท่านจากไปก็ทำบุญสุนทานไปหาเน้อกุศลผลบุญเหล่านี้มันก็จะย้อนมาหาเฮาฮื้อเฮาได้พบปะกับสิ่งที่ดีแม้กระทั่งความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นโดยบุญบารมีจึงขอฝากไว้บรรพุก็ฟังกันในตอนต่อไปอันจะเป็นตอนรองอวสานละรองสุดท้ายก็ควรติดตามฟังกันไปเนอะวันนี้ก่อนที่จะได้เปิดหน้าไม้อู้เอ่ยอู้จ๋าก็ขออนุโมทนาบุญเนอะญาติโยมที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพปูจาไม่กำสลีกำโจกจตาเสริมปารมีปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาละแต่ว่ามีญาติโยมอันมีปอทาแม่ขาอุปนมบานทิดอยเวียงร่วมเป็นเจ้าภาพไม่กำสลีหนึ่งเล่มแล้วก็มีคุณโยมสมพรปัญญาบ้านกองทรายคุณโยมสมพรปัญญาพร้อมครอบครัวบ้านกองทรายสระปีก็มาร่วมโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพไม่กำแถมหนึ่งเล่มมาได้ปะกันสักกรรมขอสุมาอภัยเนอะบางเตื่อก็บ่ายบ่ายมาจะพักถ้ามันมาได้พักมาได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วไปกับดีเตื่อญาติโยมมาก็กำลังพักผ่อนอาจจะบ่เจอก็อนุโมทนาบุญเนอะเหลือน้อยต้องปฏิทินแล้วเนอะใกล้จะหมดแล้วหมดแล้วก็หมดเลยเพราะปีนี้แบ่งไว้ประมาณประมาณ 7-80 เล่มตอนนี้ก็มีเจ้าภาพมันเลยเกือบจะหมดละใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ประกอบกับปิดทองหลวงป่อพระเจ้าตันใจก็ใกล้จะได้ดำเนินการละหลังปีใหม่เสร็จช่างศาลาก็จะเข้ามาดำเนินการเริ่มปิดที่เขาจะปิดก็มีสารูปหลวงป่อพระเจ้าตันใจหน้าตัก2.50 เมตรสูงประมาณ3 เมตร
เป็นพระพุทธรูปประธานหลวงพ่อพระเจ้าตันใจองค์ใหญ่แล้วก็มีสารูปของหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิจัยศิริวิจโยรูปเหมือนของหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำแล้วก็จะมีอย่างก็สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดพระรอดหลวงมื้อนี้เบ็ดเสร็จแล้วจะใช้งบอยู่ 400,000 กว่าบาทตอนนี้เฮาก็ได้มา 400,000 ปลายละเกือบจะกุ้มถ้าจะวิทย์ก็วิทย์สักหน่อยก็อันมีโยมปะเลี้ยงคุณส่งหรือโยมปะเลี้ยงธนวัฒน์โยมปีทัศพิชาสุสิงคำเป็นเก้าเป็นประธานฮื้อ 300,000 บาทแล้วก็มีญาติโยมจากกรุงเทพสถานบุญเฮาแถมอันนี้ก็ขออนุโมทนาเด้อแล้วก็วันที่13เมษายนที่จะถึงนี้ต่างโยมธนวัฒน์โยมทัศพิชาสุสิงคำหรือปเลียงส่งมาเลียงนางหรือมาเลียงสุชาดาจะได้นำปัจจัยถวายตานเนี่ยที่แจ้งไปตะเกียแหม 200,000 ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคลครบรอบวันเกิดวันที่13ญาติธรรม FC ใครมาร่วมบุญกุศลกับโยมธนวัฒน์โยมทัศพิชาที่วัดวังสิงคำเจริญปอนเจริญเนอร์กินข้าวน้ำจำเข้าง่ายแล้วเพิ่นจะถวายเพลเลี้ยงเพลตุเจ้าเลี้ยงศรัทธาด้วยก็มาร่วมกันได้เอาละเวลาก็เหลือน้อยลงใครจะอู้จะจ่าจะเอ่ยกับตุลุงก็เข้ามาได้เนอะใครจะร่วมบุญกุศลไม่กามร่วมปิดทองหรือร่วมอู้จ่าสนทนานำเจ้าดังที่เราได้ปฏิบัติกันมาก่อนที่จะนำลากันไปก็เข้ามาได้08178365400817836540เข้ามาได้เนอะทาง Facebook ก็โทรศัพท์เข้ามาตัวเองเพราะว่าทาง Facebook นี่พิมพ์เข้ามาแต่ตุลุงตอบไปบ่ได้อย่างโยมตอนนี้อย่างณภัทรประภาวฤทธิ์สาธุเจ้าตุลุงรับฟังอยู่เจ้าฟังอยู่อ้าวเจริญปอนเออจะเลื่อนปอนปะเลี้ยงสวัสดไปกับสวัสดมาปะเล็ดไปกับปะเล็ดมาเออทำนี่มันทำบักเตาให้แล้วพ่อแม่ก็บ่มีแล้วข้าวเนาะน้ำเนาะมาได้แล้วเนาะไปหมดแล้วเนาะพระพุทธเจ้าเอาที่สามนี่ขอราชาท่านเป็นไปเสนีทรงแม่ท่านหนุ่มกำเนิดครับสาธุเดี๋ยวจะจัดให้บุญบารมีปกป้องแต่ท่านพระครูนะครับสาธุเหมือนเดียวกันเนอะปลิงเนอะกำลังใจไว้แต่ครับไว้แต่ครับสาธุสาธุขอบคุณอนุโมทนากับปลิงบุญทรงหรือว่าโยมพิอาธนวัตรต่างก็เป็นกำลังใจตุเจ้ากับเปิ่งบุญเปิ่งกับเปิ่งบุญตุเจ้าอาศัยกันถ้ามีก็พัฒนาวัดไปกำได้ก็ด้วยแรงบุญเนาะเป็นทุนเป็นบุญกุศลกับเปิ้นขออนุโมทนาบุญรักษาเนอะขอให้จะไปได้เจ็บได้เป็นเหมือนกันกูคนเจริญปอนเด็กหญิงจันทร์คำแสงบุญว่าจะได้ขออนุโมทนาตัวเองท่านนะเจ้าเปิ้นที่เปิ้นนี้เปิ้นอันอุปถัมภ์นะขอคือเจริญจันทร์นาเนี่ยเจ้าสาธุอายุนักแล้วอุ้ยรักษาก่อนเนาะมีกำลังได้87ท่านก็น่ากะนักละอุ้ยแหมสาวเป็น107ปีเนาะได้ๆรู้จักชื่อเพิ่นก่อก็บ่รู้จักแต่แม่ได้ยินชื่อวันก็มันเนี่ยอย่างนี้ก็บุญส่งอ่ะจ้ะเออพอเลี้ยงชื่อแต่ก่อนบ่เฮาบุญส่งบ่ได้ชื่อเพิ่นธนวัฒน์นั่นแหละมหาอุบาสกเดินไปเจอเจ้าสาธุอนุโมทนาขอบคุณแตนเพิ่นเนาะอุ้ยเนาะเจ้าตุบุญรักษาเหมือนกันได้บุญอนุโมทนาร่วมกันเนอะอุ้ยเนอะเจ้าเลิศปอนแม่อุ้ยหม่อนจันคำแสงบุญอายุ87อวยปอนขอบคุณอนุโมทนากับโยมปะเลียงธนวัฒน์ด้วยเจริญปอนสายต่อไปเจ้าโทรมาจากหนองกอกแม่แตงค่ะมาเป็นกำไรใจให้ท่านสาธุเป
จ้าอนุโมทนาเนอเจ้านมัสการเจ้าสาธุจากแม่แตงอ้าวสายต่อไปเจริญปรจากเจ้าตุลุงเออว่าวันนี้ฟังเหมือนเดิมเนอะกำลังใจตุ้งตลอดเนอนั่นดอยสะแกงอยู่กะเจ้าดอยสะแกงเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอเจริญปรอ้าวสายต่อไป0817836540ฮัลโหลอ้าวเคลียร์ต่างก่อนเนาะมันเบียดกันเอาตอนนี้ว่างละเหลือเวลาอีก2นาทีสุดท้าย0817836540โอ้วันนี้ญาติธรรมฟังกันหลายแล้วก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีมุทิตากับโยมธนวัฒน์ผู้เลี้ยงส่งที่จะได้ร่วมบุญกุศลในวันที่13ใครบ้างจะมาห่วมก็มาเนอะตุลุงก็เป็นสะพานบุญฮึวันที่13นี้ตังโยมแม่ประณีพยัคฆพลพร้อมครอบครัวหนองแต่นก็จะเข้ามาร่วมโมทนาบุญกับโยมธนวัฒน์ด้วยการนำปัจจัยแถม 10,000 บาทมาร่วมโยมแม่จันดีวิสุทธินันจะดีแม่ครัวก็จะมาร่วมตัวแล้วก็มีโยมพินันจรันปิยจันหรือพินันล่าพร้อมครอบครัวบ้านดอยซิวก็จะนำเสวียนเจดีทรายและปัจจัยสำหรับก่อเจดีทรายเข้ามาร่วมตัวร่วมบุญกับโยมธนวัฒน์โยมทัดพิชาสุสิงคำติวัตรก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยใครจะมาก็มาเด้อวันนั้นไม่มีปัญหาเรื่องข้าวน้ำโภชนาอาหารว่างๆ ว่างอย่าตุลุงก็ว่างๆอ่ะเว้ยวันนั้นบ่ต้องห่วงปลเลี้ยงปลกระเตรียมสำหรับกับข้าวไว้เลี้ยงญาติโยมศรัทธาที่มาร่วมบุญด้วยเอาละเนาะมีใครอู้ตัวตุลุงแล้วก็เวลาก็หมดเวลาพอดีเด้อขอนำรายการจากไปก่อนเนาะปะกันในวันต่อไปวันนี้ขออุ่นแก้วเจ้าทั้ง3ปกห่มทุกท่านคือได้อยู่เด่นเป็นสุขแม่นจักหิปันมาแม่นจักหาปันได้เดินตาเดินตางไปแห่งหนตบดใดก็ขอให้แก้วกราดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยเนอมีความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมดังกรรมกรรมฐานะอยู่ดีมีสุขเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภะละเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุโพเนอร์จตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนจุขังพลัง